เมื่อวานนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีมาแจ้งความในกรุงเทพเลยนะคะไปที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะขอให้ตรวจสอบกรณีที่เงินหายไป39ล้านบาทจากความผิดปกติที่ไปพบหลังการสรุปยอดเงินแล้วก็พบว่ามีเงินหายไปจำนวนหนึ่งพอไปไล่ตรวจสอบปรากฏว่าที่หายไปมีมากกว่า39ล้านบาทนะคะขณะนี้ทางเทศบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านบัญชีแต่ยังไม่มีบทสรุปว่ามีความผิดปกติหรือมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่โดยทางเทศบาลขอให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบโดยเชื่อว่าบัญชีน่าจะถูกโจรกรรมค่ะตามข้อมูลของนายอาทิตย์คุณผลที่ปรากฏเป็นข่าวพบว่าบัญชีของเทศบาลที่พบความเคลื่อนไหวผิดปกติมี2บัญชีเป็นบัญชีสำหรับเบิกจ่ายเงินเดือนสวัสดิการค่าจ้างต่างๆของทางเทศบาลค่ะโดยในช่วงวันที่1ถึง14พฤศจิกายนเงินถูกโอนออกไปมากกว่า 2,000 ครั้งมีปลายทางเป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์มียอดโอนแต่ละครั้งแตกต่างกันตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนบาทโดยพบพฤติกรรมการก่อเหตุในช่วงหลัง 21 นาฬิกาค่ะที่ผ่านมาเทศบาลไม่ทราบเรื่องเนื่องจากระบบการแจ้งเตือนของธนาคารไม่ได้แจ้งความเคลื่อนไหวนะคะเช้านี้ดิฉันติดต่อไปที่คุณอาทิตย์ค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมแต่ถูกปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ถึงปมที่น่าสงสัยเช่นระบบการเบิกจ่ายนี้ตามปกติแล้วจะต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน3คนลงนามสำหรับการเบิกจ่ายหรืออย่างน้อย2ใน3นะคะเพิ่งจะผ่านพ้นปีงบประมาณไปเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านนี้มีการเปลี่ยนผ่านหรือไม่ค่ะตำรวจไซเบอร์ให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าตามปกติแล้วจะต้องมีรหัสเฉพาะสำหรับบัญชีประเภทนี้นะคะเชื่อมต่อกับระบบของกรมบัญชีกลางทำให้ยังไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ชัดๆว่าเรื่องนี้คือการโจรกรรมหรือทุจริตกันแน่ค่ะขณะที่แหล่งข่าวบางท่านให้ข้อมูลว่าในเส้นทางธุรกรรมมีความผิดปกติเกิดขึ้นเนื่องจากปลายทางกับต้นทางไม่ได้เป็นการโอนลักษณะจากทางเทศบาลไปที่ปลายทางที่เป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งโดยในทันทีมีการพักเงินเอาไว้ตรงกลางซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะในเบื้องต้นทางเทศบาลได้รวบรวมหลักฐานเอาไว้ค่ะเพื่อให้ตำรวจเอาผิดกับผู้ก่อเหตุโดยยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยทำธุรกรรมออนไลน์ไม่เคยเอาบัญชีเหล่านี้ไปผูกกับแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะซื้อหาสินค้าค่ะโอนในห้วงยาวิการถ้าเป็นการโอนที่ถูกต้องและก็เป็นการโอนที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหารนี่นะฮะมันจะระบบมันจะส่งสัญญาณเตือนมานะครับที่เราSMSของธนาคารที่เราก็เคยรู้จักเนี่ยแต่มันมีข้อสังเกตว่าระบบยอดเงินทั้งหมดนะที่หายไปทั้งหมดนี้ไม่มีการแจ้งเตือนจากทางระบบของธนาคารเลยเราไม่สามารถทราบไปเลยว่าเงินตัวนี้มันไหลออกตอนนี้นะฮะตอนนี้เราทราบเพียงว่าระบบนี้เราถูกจบเราถูกแฮกตอนนี้นะครับคาดว่านะครับเราถูกเจาะและถูกแฮก